สบายดีบรรดาท่านนักสัมมนากรและบรรดาท่านที่รับชมรับฟังทั้งหลายเป็นใดบทฝึกหัด10ข้อเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีแบบตัวตี้ด้วยการนำใช้หลักการ5หมวดบัญชีตามการติดตามก็เห็นว่ามีหลายภาคส่วนและก็หลายคนได้ส่งอาจารย์ทางวัดแอปส่วนตัวแล้วประมาณ30กว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าถูกต้องกับทัศนะของอาจารย์เนี่ยเด็กก็ตามเสนอให้บรรดาท่านติดตามการอธิบายละเอียดอยู่ในแต่ละข้อตื่มโดยเฉพาะผู้ที่ยังตีความหมายของบรรดารายการที่เกิดขึ้นยังบ่ทันแตกและเฮ็ดให้การบันทึกบัญชีบ่ถูกต้องภายหลังกดแก้แล้วท่านใดหากยังมีทัศนะบ่ทันเอกภาพบทกดแก้ที่อาจารย์กดแก้ก็สามารถส่งคำเห็นมาทางวัดแอปรวมหรือส่วนตัวเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในภาคปฏิบัติตัวจริงในตัวหน้าต่อไปข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าหาบทกฎแก้ข้อที่1ได้รับเงินฝากธนาคารมูลค่า3ล้าน4แสนกีบจากลูกค้าภายในประเทศหมายความว่าเงินลูกค้าใจล่วงหน้าเพื่อสั่งจองสินค้าเพราะมันสังเกตเบิ่งว่ารับเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารก็คือทรัพย์สินที่นี่ในเวลานี้เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้นะลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้พร้อมเดียวกันนั้นเฮามาเบิ่งก็ถือว่าเฮาก็เป็นหนี้ลูกค้าเนาะก็แสดงว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นคันหนี้สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีเบื้องหนี้คันซั่นเฮามีแสดงว่าอยู่ในนี้เฮาเห็นว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแล้วก็หนี้สินเพิ่มขึ้นถือว่าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแล้วก็หนี้สินเพิ่มขึ้นหนี้สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องมีเฮาพยายามเอามาไว้เบื้องซ้ายมือนะมาไว้เบื้องซ้ายมือจากนั้นจะค่อยไปคู่กับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้นะไปตามหลักเกณฑ์ที่เฮาได้กำหนดไว้ว่าทรัพย์สินหมวดทรัพย์สินหมวดหนี้สินหมวดทุนรายรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นและลดลงลงบัญชีอยู่เบื้องใดนะอันนี้มันข้อที่1เบื้องข้อที่2นะได้ออกใบเก็บเงินให้ลูกค้าภายในประเทศมูลค่า5ล้าน5แสนกีบในนั้น1ล้าน1แสนกีบลูกค้าจ่ายด้วยแชกธนาคารมูลค่า3ล้าน4แสนกีบขายสะสางเงินรับล่วงหน้าเงินที่เอาน้ำเขาก่อนส่วนที่เหลือลูกค้าติดหนี้เฮาเบิ่งขายหรือว่าออกใบเก็บเงินผู้มีสิทธิ์ออกใบเก็บเงินก็มีแต่ผู้ขายเท่านั้นนี่ต้องยึดถือตัวนี้ผู้ซื้อจะบ่มีสิทธิ์ออกใบเก็บเงินดังนั้นในตัวจริงแล้วผู้ขายเท่านั้นมีสิทธิ์ออกใบเก็บเงินนะขายก็ถือว่าเป็นรายรับรายรับเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องมีนี่เบื้องมีอันสั้นเบื้องมีพยายามเอาไว้เบื้องซ้ายมือมูลค่า5ล้าน5แสนกีบในนั้น1ล้าน1แสนกีบลูกค้าจ่ายโดยแชกก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้เทคไปไว้เบื้องขวามือนะทรัพย์สินเพิ่มขึ้น1ล้าน1แสนกีบ3ล้าน4แสนกีบขายสะสางเงินรับล่วงหน้าหมายความว่าเฮาเอาเงินเขาก่อนคันเฮาเอาเงินเขาก่อนแล้วเมื่อก่อนเฮาเป็นหนี้เขามาฮอดตอนนี้เฮาได้เอาสินค้าให้เขาแล้วก็ถือว่าหนี้ที่เฮาติดเขาก็
ลดลงหรือว่าหมดไปเนาะคันซั่นหนี้สินลดลงก็ถือว่าลงบัญชีอยู่เบิ่งหนี้หนี้สินลดลงลงบัญชีเบิ่งหนี้เนาะ3ล้าน 400,000 กีบและส่วนที่เหลือเด้ลูกค้าติดหนี้ลูกค้าติดหนี้ก็แม่นทรัพย์สินเฮาในแง่กฎหมายคันซั่นถือว่าทรัพย์สินเฮาเพิ่มขึ้นนี่แต่ว่าเพิ่มขึ้นอยู่นําเขาเจ้าเพิ่มขึ้นอยู่นําลูกค้าในแง่กฎหมายเขาต้องมาสําระเฮาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเฮาทรัพย์สินเพิ่มทรัพย์สินเพิ่มลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้เนาะคือว่า1ล้านมาบวกกันแล้วจึงเข้ากันก็คือว่าว่าง่ายว่าบรรดารายการเคลื่อนไหวเบื้องหนี้กับเบื้องมีต้องเท่ากันนี่เบื้องหนี้กับเบื้องมีต้องเท่ากันเบื้องหนี้กับเบื้องมีต้องเท่ากันถึงว่าจะมี1มีหลายหนี้ก็อย่าเมื่อบวกกันแล้วต้องเท่ากันหรือว่ามีละหลายหนี้หลายมีก็ต้องมีเอกสารยืนยันที่ถูกต้องนะมันมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องเท่ากันถึงค่อยได้ก็สามารถลงได้นะวันนี้ข้อที่ต่อไปเนาะข้อที่3ข้อที่3ได้เขียนว่าซื้อสินค้าจากผู้สนองอยู่ต่างประเทศมูลค่า2,300ดอลลาร์ในนั้น 70% จ่ายโดยแซกธนาคารส่วนที่เหลือนะครับเครดิตจากผู้สนองหมายความว่าผู้สนองให้ติดหนี้แล้วที่เขาก็มาไล่เบิ้งเนาะเป็นเงินตราต่างประเทศถ้าแตกเป็นเงินกีบแล้วจะออกอยู่สาวล้าน 10,000 กีบเนาะในนั้นจ่ายโดยแซกก็ 70% ก็ออกอยู่ 14,000 ล้าน 7,000 กีบติดหนี้ผู้สนองก็ 6,000 ล้าน 3,000 กีบเนาะทีนี้เนาะหลักเกณฑ์นี้เฮาต้องได้จื้อไว้เนาะให้ตายตัวเกี่ยวกับการซื้อสินค้าซื้อวัตถุซื้อวัตถุดิบวัตถุประกอบก็อย่าเนาะหรือว่าวัตถุสงสัยถ้าหากมาไว้เพื่อสงสัยแม่นเนาะมาไว้เพื่อสงสัยหรือเพื่อขายถือว่าบ่ให้ถือเป็นรายจ่ายให้ถือเป็นเครื่องในสั่งอันนี้วิธีการบัญชีอยู่ในการบัญชีระบบปรับปรุงใหม่ปี2020นะซื้อบ่ทันได้สมใจถือว่าบ่ทันได้เป็นรายจ่ายหมายความว่าสิ่งที่เป็นรายจ่ายได้ก็ต้องเมื่อเฮาได้สมใจเนาะเฮาก็ไปว่ากันมันมีหลายๆอันกรณีเกี่ยวกันกับว่าอันใดควรเป็นรายจ่ายอันใดควรเป็นเครื่องในสั่งเฮาวงนํากันเนาะซื้อสินค้าถือว่าเฮาบ่ทันได้เฮาบ่ทันเอาไปขายถือว่าเป็นเครื่องในสั่งทีนี้เนาะมูลค่า20ล้านคำว่าเครื่องในสางก็คือทรัพย์สินฮะแล้วทรัพย์สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้เนาะทรัพย์สินเพิ่มขึ้น20ล้านลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้นะคันซั่นทําว่าเบิ่งว่าเฮาจ่ายด้วยหยังแน่จ่ายด้วยแซกก็คือจ่ายด้วยทรัพย์สินเฮาและทรัพย์สินเฮาลดลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้บ่14ล้านนะ14ล้าน 7,000 แต่ส่วนที่เหลือติดหนี้หนี้สินเพิ่มขึ้นก็ลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้หนี้สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีจึงมีคือว่าและสำคัญหลักการห้ามหมดบัญชีเขาต้องท่องให้ขึ้นใจนะต้องให้ขึ้นใจว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นลดลงบัญชีอยู่เบื้องใดหนี้สินได้เพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องใดลดลงบัญชีอยู่เบื้องใดอันนั้นพวกเขาต้องได้ไปเล่าไปท่องให้ขึ้นใจภาษาว่าง่ายเนาะอาจจะเขียนโปสเตอร์ตัวใหญ่ๆแล้วติดไว้บนที่เห็นง่ายอยู่ห้องการเพื่อให้เห็นว่าหลักการห้ามหมดบัญชีประกอบมีหมดได้แน่บวกเบื้องไหนลบเบื้องไหนเบื้องบวกก็คือเบื้องเพิ่มขึ้นเบื้องลบก็คือเบื้องลดลงคันซั่นแล้วตัวนี้เฮาต้องจื้อให้มันได้และสําคัญเฮาก็ต้องจื้อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันแม่นหยังไปกับหยังอันที่สําคัญอีกเนาะซะเนาะมาเบิ่งข้อที่4ได้รับใบเก็บเงินค่าปรับใหม่มูลค่าใบเก็บเงิน 55,000 กีบหมายความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตัวนี้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือพันธะของวิสาหกิจแต่แล้วก็ถือว่าเป็นรายจ่ายนะอีกเบื้องนึงก็เป็นหนี้ต้องส่งนะหนี้ต้องส่งก็คือหนี้สินนะหนี้สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีเบื้องมีแล้วก็รายจ่ายเพิ่มขึ้นลงบัญชีเบื้องหนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นจึงถือเป็นรายจ่ายค่าปรับใหม่นะคันมันบ่เกิดขึ้นเขาบ่กล้าปรับใหม่วิสาหกิจนะบ่กล้าปรับใหม่เฮาง่ายๆซะอันนี้ดังนั้นจึงเกิดเป็นรายการคืนนี้จะไปเก็บเงินเกี่ยวกับค่าปรับใหม่ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่5ถอนเงินสดมูลค่า2,500,000กีบ
ในนั้น 30% สำหรับค่าเช่าสำนักงาน 40% สำหรับหนี้เงินกู้ธนาคารนะส่วนที่เหลือล่วงหน้าให้ผู้สนองเพื่อสร้างจองสินค้าตัวนี้เขาก็จำเป็นต้องได้ไล่ก่อนเนาะถอนเงินสด 2.5 ล้านกีบ 30% ออก 750,000 สำหรับหนี้แล้วก็ 40% 1 ล้านสำหรับหนี้ก็ล่วงหน้า 30% 750,000 พจนก็ต้องมาวิเคราะห์เนาะเงินสดเป็นอย่างเงินสดเป็นทรัพย์สินในเวลานี้ลดลงเนาะทรัพย์สินลดลงบัญชีอยู่เบื้องมีเห็นป่ะทรัพย์สินลดลงบัญชีอยู่เบื้องมีตัวออกแล้วนะตอนนี้แน่นอนแล้วคันว่าเบื้องมีครบ 2.5 ล้านกีบแล้วเหลือนั้นก็เป็นเบื้องหนี้เนาะวันนี้มาเบิ่งเนาะสำหรับค่าเช่าสำนักงานเป็นอย่างเฮาค่อยสำหรับค่าเช่าเขาเป็นหนี้เขานี่เงินกู้ยืมที่เขาเป็นอย่างค่อยสำลักเขาเขาก็เป็นหนี้เขาแสดงว่าสองอันนี้ตกอยู่ในหมวดหนี้สินนะหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่หนี้สินในเวลาที่เขาสำลักหนี้สินก็ลดลงหนี้สินลดลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้หนี้สินลดลงบัญชีอยู่เบื้องหนี้นะเอามารวมกัน1ล้านกับ 750,000 ตัวสำลักอ่ะบ่ทันบ่เลขบัญชีตัวนี้เราสามารถเอารวมกันได้ล่วงหน้าให้ผู้สนองก็เป็นหนี้เฮาก็ถือว่าทรัพย์สินเฮาทรัพย์สินเฮาเป็นแน่ทรัพย์สินเฮาเพิ่มขึ้นแต่คือว่าแล้วทรัพย์สินเฮาเพิ่มขึ้นอยู่นําข้าเจ้าคุณเนาะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นพวกแบบนี้สําหรับการเคลื่อนไหวในข้อที่5วันนี้เบิ่งข้อที่6เนาะข้อที่6ข้อที่6นี้วิสาหกิจมียอดเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารอยู่ 8.5 ล้านกีบพวกในกายสัมพัทเขียนแซกสังใจอยู่10ล้านกายนั่นแหละวงเงินเนาะกายนะอันสั้นในกรณีนี้ในตัวจริงที่เกิดขึ้นยากเป็นเสียแต่วิสาหกิจแม้ได้เฮ็ดสัญญากับธนาคารแล้วจึงสามารถเกิดกรณีนี้ขึ้นได้หมายความว่าตามหลักการมันแล้วถ้าเขียนแช็กกลายจำนวนเงินในบัญชีของตนเองเพียงแต่1กีบก็ถือว่ากลายเป็นแช็กเด้งแต่กรณีนี้บ่แม่นเนาะกรณีนี้ถือว่าเป็นการที่ว่าธนาคารออกเงินให้ก่อนเนาะมียอดเหลือบัญชีถึง8ล้าน 500,000 ผู้อำนวยการเขียนแช็กสร้างจ่าย10ล้านฉันถือว่าจ่ายเกินอยู่เนาะจ่ายเกินหรือว่าเบิกเกินบัญชีอยู่1ล้าน 500,000 หลายคนก็เห็นเสนอมาเห็นมีความเห็นก็ถือว่าถูกต้องว่าซะเนาะแต่ว่าบัตรลงบัญชีนี้มีจำนวนนึงก็ลงถึงบางหนดบางจำนวนก็ลงบ่ถึงคันซั่นเฮาเบิ่งว่าบัญชีเงินฝากมันหยังเป็นทรัพย์สินเฮาลดลงบัญชีที่เบื้องมีเบื้องมีสำนักหนี้ผู้สนองเนาะหนี้สินลดลงหนี้สินลดลงก็ลงบัญชีที่เบื้องหนี้นี่10ล้านบ่ทันดุลเลี้ยงฉันตัวที่เกินก็ถือว่าเขาเป็นหนี้ธนาคารบัดนี้แม่นอยู่ว่าหนี้ผู้สนองหันเบิดไปแต่ว่าเขาเป็นหนี้ธนาคารเป็นบ่เนาะกลับมาเป็นหนี้ธนาคารอันนี้เป็นธนาคารออกให้เอาก่อนเขาต้องมาเป็นหนี้ธนาคารนะอันนั้นเป็นข้อที่6อันนี้วงข้อที่7วิสาหกิจได้ถอนเงินฝากธนาคารมูลค่า85ล้านกีบซื้อรถกระบะ2ประตูจากผู้สนองภายในประเทศนำมาเป็นทรัพย์สินคงที่นำมาเป็นหลักทรัพย์สมบัติคงที่และวางง่ายเนาะสันแสดงว่าถอนเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารไปเป็นทรัพย์สินซึ่งว่าทรัพย์สินในเวลานี้เป็นทรัพย์สินที่ลดลงนะทรัพย์สินลดลงบัญชีอยู่เบื้องมีบัดนี้รถกระบะทรัพย์สมบัติคงที่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ลงบัญชีอยู่เบื้องนี้หมายความว่าพาหนะเป็นรถกระบะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สิมีเท่านี้สำหรับข้อที่7วันนี้ข้อที่8ซื้อเครื่องใช้ห้องการอยู่ภายในประเทศมูลค่า 400,000 กีบเพื่อมาไว้รับใช้เวียกงานบริหารทั้งหมดอย่างติดนี้หลายภาคส่วนนี้ยังสับสนตัวนี้ตึงอีกนะข้าพเจ้าขอชี้แจงคือนี้สำหรับบรรดาเครื่องใช้ห้องการเนาะเลขบัญชีพวกเขาจะบ่มีเครื่องใช้สารนะตามหลักการแล้วณปัจจุบันนี้นะสภาพในปัจจุบันนี้ประเภทเครื่องใช้ห้องการน้ำมันเซอร์ไฟพวกเขาจะตัดออกจากเครื่องใช้อากาศจากเครื่องในสั่งเนื่องจากเหตุผลว่าบรรดาประเภท
นะธุรกิจทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจนะหมายความว่าบ่ให้มีสั่งน้ำมันเพื่อมาไว้หับใส่เป็นของตนเองคือว่าไงว่ามันบ่ถูกตามหลักวิชาการนะบ่ถูกตามหลักวิชาการธุรกิจเกี่ยวกับอื่นๆสิค้าขายทั่วไปจะมีสารน้ำมันไว้เป็นของตนเองก็เอื้อนว่าความปลอดภัยมีต่ำดังนั้นจึงว่าสารน้ำมันเสื้อไฟจากบัญชีปี1992มีแต่ว่าปัจจุบันแม่นตลอดถือว่าสภาพตัวจริงมันบ่แม่นแน่นอนก็เนาะคือใส่ห้องการเช่นเดียวกันมาฮอดณปัจจุบันนี้มันมีธุรกิจเกี่ยวกับบริการเกี่ยวกับเครื่องใส่ห้องการเฮาอยากได้ตัวใดก็ได้นะคอนซัลท์วิสาหกิจจะซื้อมาไว้เพื่อรับใช้เฉพาะบ่ได้ซื้อมาหลายคือเมื่อก่อนนะแต่ก่อนเฮามีคือเอิ้นว่าสั่งเครื่องใช้ห้องการแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีซื้อมาถือเป็นรายจ่ายเลยซื้อมาแล้วก็แบ่งปันเลยว่าหน่วยงานแผนกการตลาดเอาเท่าใดบริหารเท่าใดภาคการผลิตสิใช้จ่ายหลายปานใดถือว่าซื้อมาแล้วก็แจกใหญ่เลยนะให้เข้าใจในนั้นสําหรับการซื้อเครื่องใช้ห้องการคันซั่นแล้วเลขบัญชีของเฮาก็บ่มีเครื่องใดสั่งสำหรับเครื่องใช้ห้องการก็คือบัญชีปี1992จัดปีอันถาวรปรับปรุงใหม่นี่ถือว่าบ่มีดังนั้นตรงนี้ถือเป็นรายจ่ายอยู่ครับเราเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นหนี้นะมีหนี้ต้องส่งหรือว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นลงบัญชีเบื้องนี้แล้วก็รายจ่ายเกิดขึ้นก็คือรายจ่ายเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องนี้ก็ลงในลักษณะนี้เลยให้เข้าใจแนวนั้นสำหรับบรรดาเครื่องใช้ห้องการถือว่าเราจะซื้อมาเป็นรายจ่ายเลยนะสภาพคือว่าแล้วอยากได้มือใดก็ได้เขาก็จำเป็นซื้อมาหลายซื้อมาหลายก็เฮ็ดให้เขาไปนอนตึงถึงซื้อหรือเอิ้นว่าเขาใช้เงินสดไปโดยที่ว่ายังจะใช้ในอนาคตบ่แม่นว่าซื้อมาไว้เป็นปีบ่แม่นซึ่งสายโครงการนี้นะมันมีธุรกิจที่ว่ารับผิดชอบถือว่าซื้อง่ายซะกว่าเดิมณปัจจุบันนี้เนาะวันนี้ข้อที่9ถอนเงินสดจำนวน 800,000 กีบล่วงหน้าให้พนักงานไปเฮ็ดเวียกตั้งแข่งคำว่าเฮ็ดเวียกตั้งแข่งนี้ก็คือว่าไงว่าบ่ไปเป็นค่าใช้จ่ายของวิสาหกิจนั่นแล้วแต่ว่าถอนเบื้องต้นนี้บ่ทันฮู้จักว่าสิจ่ายหยังดังนั้นเนาะวิธีการบัญชีนะทําอิฐจึงจุดรุดเงินสดออกจากบริษัทเนาะออกจากบริษัทแล้วไปให้พนักงานให้พนักงานก็คือยังเป็นทรัพย์สินอยู่ก็คือหมายความว่าทรัพย์สินของวิสาหกิจแต่อยู่นําพนักงานยังไปเวียกตราบใดพนักงานบ่กลับคืนมานะมารายงานมีเอกสารยังยืนว่าค่อยลงไปเฮ็ดเวียกเกิดมีรายจ่ายอันนั้นก็แน่นอนและมีตามแผนของวิสาหกิจแล้วแต่ว่ารายจ่ายดังกล่าวมีเอกสารยังยืนจึงค่อยจดเบื้องมีของทรัพย์สินตัวนี้ไปเป็นรายจ่ายต่างๆนี่อันนั้นเป็นวิธีการบัญชีคืออย่างนั้นมันจะเนาะหมายความว่าบ่ทันได้เป็นรายจ่ายแล้วเพราะว่าบ่ทันฮู้เด้ว่ามันเป็นรายจ่ายหยังคันสิลงไปเป็นรายจ่ายบ่ทันฮู้ว่าเป็นรายจ่ายหยังเนาะดังนั้นก็คือว่าเป็นว่าไงว่าเงินล่วงหน้าให้พนักงานไปเรียกนะเนาะอันนี้เป็นข้อที่9บัดนี้มาเบิ่งข้อที่10ข้อสุดท้ายเนาะวิสาหกิจนะได้ตกลงเอาเงินจากคลังสะสมรับไว้ตามระเบียบการเข้าเป็นทุนวิสาหกิจนะความจริงแล้วคลังสะสมก็เป็นทุนตามหลักการอยู่ในบัญชีบอกเป็นทุนถือว่าเป็นนอนอยู่ในหมวดทุนนะแล้วว่าง่ายๆเนาะคลังสะสมคันซั่นทุนตัวนี้ทุนอยู่ในคลังสะสมเป็นลดลงเนาะและทุนจดทะเบียนเป็นไงเพิ่มขึ้นเห็นบ่เนาะคันซั่นเฮาสิได้หยังอันนี้เป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุนเพิ่มขึ้นลงบัญชีอยู่เบื้องมีเห็นบ่การใช้เลขบัญชีตัวนี้ก็สิแม่นเลขบัญชีใหม่เฮานี่ก็สิแม่น 303 303นะแล้วบัดนี้ตัวนี้ดิคลังสะสมตัวนี้นะคลังสะสมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคลังที่สะสมไว้ก็เป็นทุนคือกันก็สิเป็นบัญชี31เนาะขอโทษบ่แม่นคลังสะสมเด้อซื้อใหม่ในสารบัญบัญชีพวกเฮาเด้อแม่นคลังสำรองเนาะเป็นคลังสำรองแล้วซะเนาะอิงใช้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจถือว่าเป็นคลังสำรองขอโทษขออนุญาตว่าบ่ทันได้ปรับเปลี่ยนให้นะเป็นคำศัพท์เก่าอยู่คำศัพท์ใหม่นี่เป็นคลังสำรองนะอีกใช้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ
ือว่าเพิ่นเปลี่ยนจากคลังสะสมเป็นคลังสำรองกันซั่นเลขหมายบัญชีพวกเฮาอยู่ในผังบัญชีโดยเฉพาะบัญชีประเภท3ก็ถือว่าเป็นคลังสำรองบ่ได้เขียนว่าคลังสะสมเนาะเขียนว่าคลังสำรองฮักไว้ตามระเบียบการให้เข้าใจตามนี้กันซั่นท่อนี้ข้อในข้อที่10นี้ก็มีความหมายว่าทุนเพิ่มทุนลดว่าซั่นเนาะทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุนลดลงมันก็เปลี่ยนบ่อยู่ซื่อๆเนาะเอาหมายเขาเอาเอาเงินอยู่ในหั้นมาเพื่อกันเพิ่มทุนนะเพื่อไปจดทะเบียนเพิ่มทุนขึ้นตื่นนะเป็นทุนจดทะเบียนอันชั้นนะก็ในบทกฎแก้บทที่1นี้ก็ถือว่าสิ้นสุดท่านแล้วง่ายๆเนาะถ้าหากบรรดาท่านนะมีข้อสงสัยในข้อใดก็สามารถส่งคำเห็นมาให้อาจารย์ได้นะคือดังที่ได้แนะนำก่อนการกดแก้บทฝึกหัดนั้นนะต่อไปข้าพเจ้าจะนำเสนอบททดสอบเนาะทั้งหมดจะมีอยู่26หัวบทแล้วง่ายเนาะทั้งหมดมีอยู่26หัวบทถ้าภาคส่วนใดเนาะถูกหัวบทใดเนาะก็ให้ค้นคว้ารวมแล้วส่งให้อาจารย์บ่ให้เกินวันที่26พฤษภาก็คือหมายความว่ามื้ออื่นนี่แหละว่าง่ายเนาะมื้ออื่นนี่แหละมื้อวันที่26พฤษภาเพราะว่าอัดคลิปนี่มันมื้อวันที่25นี่จะแจ้งตอบเป็นวันที่25สําหรับบทฝึกหัด1อันสั้นให้เวลาบรรดาท่านนี่ก็เกือบ2มื้อแล้วนะแก้บทส่งบ่ให้ไกลวันที่26ถ้าหากว่าภาคส่วนใดแผงใดเนาะส่งไกลวันที่26ก็ถือว่าสละสิทธิ์ได้ว่าง่ายเนาะอันนี้เป็นบททดสอบเพื่อยังความรู้รวมของบรรดาท่านอยู่ในตั้งแต่ลูกแข็งอะไรอย่างนั้นทั้งหมดจะตามที่อาจารย์ได้สำรวมแล้วมีอยู่26ภาคส่วนนะที่เข้าร่วมในการค้นคว้าระบบบัญชีวิสาหกิจระบบปรับปรุงใหม่นี่มีอยู่26ภาคส่วนคือฉันอาจารย์เฮ็ดออกอยู่26บทเนาะภาคส่วนระบบเฮ็ดส่งอาจารย์แล้วก็คือว่าง่ายแล้วว่าให้เขียนชื่อใส่หั่นแหละให้เขียนชื่อใส่ว่ามีใครเข้าร่วมแด่เนาะอยู่ในแข่งของพวกเฮาหั่นก็ขออนุญาตตื่มมาซะเนาะสําหรับบรรดาภาคส่วนที่บ่ได้นอนอยู่ในแขนงบัญชีของแข่งหั่นนะก็ให้เอาชื่อมารวมกันเช่นว่าแผนกการเงินสมมุติว่าเนาะหรือว่าแขนงงบประมาณบ่แขนงกฎกาถ้าหากว่าได้เข้ามาอยู่ในหั่นนะหรือภาคส่วนอื่นๆก็ตามที่อยู่ในแข่งของพวกเฮาหมายความว่าสามารถเอาชื่อเข้ามาอยู่รวมกันได้หรืออาจจะแก้ส่งเฉพาะต่างหากก็ได้เนาะแต่สิ่งสำคัญก็จะให้คนครัวร่วมกันหั่นแหละปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนี้ยังบ่เข้าใจแจงถามกันบางเทื่อถามกันอยู่ในหั่นก็เข้าใจแล้วก็แล้วก็บ่จําเป็นถามอาจารย์ตื้มนะหรือว่าโอ้จังได๋ก็บ่คักแล้วยังบ่ตกแตกกันจึงค่อยเขียนมาส่งมาอาจารย์ว่าอาจารย์จะชี้แจงตื้มในข้อที่บรรดาท่านมีความต้องการอยากให้อธิบายชี้แจงตื้มมาซะเนาะสําหรับบทนี้คือว่าได้ส่งเป็นยังค่อยส่งบ่ให้ไกลวันที่26พฤษภาเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์จะเสลยในตอนเช้าวันที่27พฤษภาพร้อมเนาะนําเสนอบทเรียนบทต่อไปซะเนาะเสนอบทเรียนบทต่อไปเนาะจะมีบทเรียนในบทต่อไปหั่นเนาะบทเรียนบทต่อไปหั้นก็ข้าพเจ้าจะเสนอคืนนี้เนาะในบทเรียนบทต่อไปบททดสอบนะในบททดสอบที่อาจารย์ว่าให้ส่งบ่ให้ไกลวันที่26พฤษภาคมนะเนาะอยู่ในมันมีตัวอย่างซะเนาะนี่ตัวอย่างที่1เนาะหมายความว่าบททดสอบพันจะให้แสดงความคิดเห็นซื่อๆใหม่หมายความว่าเป็นบ่ให้แต้มตัวเองแต่ให้แสดงความคิดเห็นอยู่ในตารางไปแต้มบ่แล้วว่าง่ายเนาะยกตัวอย่างคือข้อที่1นี่ได้โอนเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งหนี้มูลค่า2ล้านกีบในนั้นสำนักหนี้ผู้สนอง1ล้าน5แสนกีบส่วนที่เหลือล่วงหน้าให้ผู้สนองเพื่อสั่งจองสินค้าเอ๊ะก็คันสิว่าก็ลักษณะคือกันกับอันตัวเต้ล่ะแต่ว่าบ่ให้ลงตัวเต้ให้แสดงว่ามันมีหยังเพิ่มมันยังลดอยู่ไหนหั่นในข้อนี้ว่าซะมันมีหยังเพิ่มมีหยังลดแด่ให้บรรดาท่านหมายเอาซื้อว่าซะเนาะ
ึ่งเป็นอย่างคือเขาเห็นแล้วว่าโอนเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคารรุดอ้าวจือไปแล้วอันนึงว่าทรัพย์สินรุดฮะสำหรับหนี้ผู้สนองกับหนี้สินรุดไม่ต้องเอาเงินไปสำหรับเขาหนี้สินรุดนะหมายความว่าเขาได้แล้วสองอันแล้วเนาะอันนึงมันทรัพย์สินรุดหนี้สินรุดส่วนที่เหลือล่วงหน้าให้ผู้สนองกับผู้สนองติดหนี้เขาก็คือทรัพย์สินเขาก็คือทรัพย์สินเพิ่มการสั่นข้อนี้ก็จะมีทรัพย์สินรุดหนี้สินรุดทรัพย์สินเพิ่มนี่เห็นป่ะทรัพย์สินรุดหนี้สินรุดทรัพย์สินเพิ่มทรัพย์สินรุดตัวนี้เป็นทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากของเขาลดลงหนี้สินรุดตัวนี้เป็นหนี้สินที่เขาชำระเขาทรัพย์สินบวกตัวนี้เป็นทรัพย์สินที่เงินเขาล่วงหน้าเขาเจ้าเขาเป็นหนี้เขาเขาเป็นหนี้เขาถือว่าทรัพย์สินเขาเนาะอันนั้นเป็นบททดสอบที่อาจารย์จะให้ท้ายหลังบรรดาท่านนะติดตามบทกฎแกบทฝึกหัดที่หนึ่งนี้แล้วอาจารย์ให้บททดสอบก็คือเราบททดสอบมีอยู่26หัวบทนะมอบให้แต่ละบรรดาท่านส่งนะส่งบทให้กายวันที่26นะอาจารย์มาวันนี้การนำเสนอหัวบทหรือคำตอบบทฝึกหัดที่ให้บรรดาท่านก็ได้ใช้เวลาดนสมควรแล้วนะอาจารย์ก็ได้ตอบอยู่ในฮั่นอะไรพวกเขาจะแจ้งกับเสนอตื่นคืออาจารย์ได้เสนอฮั่นเนาะอาจารย์มาคนนี้ก็ขอขอบใจที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและก็รับสมเนาะขอขอบใจ